ครับศิลปินน้องพลพลากรครับพี่น้องครับพลพลากรสวัสดีครับผมพลพลากรไรครับตัวเดินครับผมหายหน้าหายตาเดินนะครับผมสาวโคโยตี้มาแล้วพี่น้องจดหมายใครมีสาวสองส่งน้องมาเป็นประจำห้ามงงเจ้าเก่าคนเดิมส่งมาเพิ่มเติมจำใบอโนงจากชายบ้านที่ป่าดงคนจนที่ยังรักนางพ่อก็มีไม่มากมายจากชายที่ไร้คนมองครวญครางจะตอบไม่ตอบที่ไม่บังคับมาตามใจเอวบางที่ดังคนหมดหนทางที่บอดไม่สะดวกไม่บ้างครับต่อรถนาไม่มีเวลาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรต้อนรับทีมงานออนซอนอีสานด้วยนะครับผมสวัสดีครับจดหมายคนมีน้อยผมเอวกลมไม่รักที่จะรักใครอุตส่าห์เขียนด้วยความเพียรรักนักล้มใจหนึ่งเดือนนั่งเขียนหนึ่งใบฝากใจแนบมาตาเจ้าจะมีวันที่อุ่นพอหน่อยดิน
ดโทษกวนใจคนจนที่เคยพี่ตนดอกจานบ้านใจดอกจานบ้านเมื่อปีกลายที่ยังจำได้ใต้ต้นกระโดนสัญญาอยู่กลางกองโทนน้ำตาจะล้นคิดถึงคนรักเดิมไม่สายดอกจันสีแดงยามเศร้าจำคำคิดถึงคำอ่อยเบาของเจ้าคุ้มยำเจ้าบอกย้ำมาเถิดงานต้องเก็บดอกจันเป็นเพื่อนมาใส่มือของไม้มองดอกไม้หัวใจซึ้งดันเก็บดอกจันมันในสัญญาจักรจันเร่ไรร้องมาควายน้อยกลางนาจ้องเป็นพยานคำหวานคือรักบริสุทธิ์แล้วมาสะดุดหยุดลงตรงนั้นที่นี้กลางทุ่งดอกจันทร์ที่มารำพันเดียวได้ไร้แฟนเจ้าดอกจันทร์เคยบานกลางทุ่งไปบานในกรุงเสียแล้วละน้องกลายเป็นกุหลาบประดับใจผู้ใดน้อที่คนมาสอบรอกลางลาเฮ้ย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 เดี๋ยวมาถ่าสัญญาของเก่ายังไม่ถ่าสัญญาของเก่าเห็นผู้สาวละบานไปนั่นบ่สนดีพอพันตัวก็พลังยอดก็บังก็ตั้งก็สั่งให้ใจอายปลั่นใจไม่ให้ใครเข้าครองปล่อยให้ทุ่งทองมองเป็นทุ่งแล้วถึงย้ำดอกจันทร์สีแดงใจแสลงแลกทรมานไปวันละหลายปีบนบานไปวันละหลายปีบนบานดอกจันทร์บานแล้วแต่ลมคือความรักแล้วแต่ห่างบานตาปอดใจก็แค้นจะรอจะรอเป็นช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ชายนะคะพิเศษพี่สาวนารถแห่ด้วยนะคะแฟนของฉันเป็นคนสีแปลกๆดาวมาแขกตากลมผมยาวผิวพันธุ์ออกเป็นสีขาวๆความสูงความยาว180พอดีหุ่นบางร่างเรียวรองช่องใส่เส้นทอมีราศี25พอดีอ่ะ
อันนี้พวกกระสุนมานั่มบักนี่กระสุนเป็นแต่ใหญ่ยืดดอกนั่นเอาไม่อาจารย์เอาไม่เสียงเปิดยิงขึ้นมาโอ้จอดจอดนายแน่มากเลยเป็นสัญญาณว่าเขาต้องจบใช่กับ